ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปทีละเส้นอย่างนี้เหรอไม่ก็มันใหญ่ไงเราอยากให้มันแผ่ออกมาไม่ใช่เหรอยำแตงกวาแล้วก็มีไข่ต้มคนละฟองเชงแย่เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมทุกวันศุกร์เลยนะครับ13:30 น.ทางวงไฟช่อง23กับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาเท็ดดี้เนี่ยเรา3คนจะแบ่งกันทํา2เมนูค่ะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทําเมนูนึงนานาเท็ดดี้ทํา1เมนูแต่รับรองความอร่อยทั้ง2เมนูใช่แล้วล่ะครับแม่ที่สําคัญนะมาจากวัตถุดิบเดียวกันใช่ลุ้นกันทุกสัปดาห์เลยว่าโอ้เปิดขึ้นมาจะเป็นอะไรนะฮะฮึบอ๋อยังไม่ได้นับยา1 2 3ฮึบโอ้แตงกวาเอาไว้วางข้างจานไม่ใช่หรอแล้วก็เขี่ยทิ้งซื้อข้าวมันไก่ทีไรก็ใส่มานิดนึงแล้วเราก็เขี่ยทิ้งวันนี้การมาเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารเราจะทำอะไรต้องขอเวลาคิดแป๊บนะกินแนมยังรู้สึกว่าน้อยไปเลยความจริงหน้านี้ผักผลไม้ต้องสวยนะหน้าฝนนะเนาะทำไมถึงกระจิ๊ดริดอย่างเงี้ยจบเป็นแตงกวาเหี่ยวแล้วด้วยอาจารย์นิสักเอามาทำอะไรหรออาจารย์อาจารย์อาจารย์โกรธอาจารย์บอกอาจารย์นิทำยำแตงกวามันใกล้มากเลยนะแตงกวาเนี่ยถ้าเกิดบอกว่ายำแตงกวาที่บ้านเราจะมีสูตรยำแตงกวาคุณย่าเนี่ยจะต้องใส่หอมแดงซอยแล้วก็ยำออกรสหวานๆหน่อยที่สำคัญต้องมีกุ้งแห้งตำ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 มีไหมฮะกุ้งแห้งมีไหมมีไหมเขามีกุ้งแห้งตำป่ะไอ้เวอร์อ๋อมีแยกมาจากระยองแล้วยะลาเอาอะไรมาฮะโอ้ยอะมาเราละเราที่เราคุณเห็นแตงกวาแบบนี้คุณคิดว่าต้องเป็นแบบเอาไปทำอะไรคุณเจออะไรในเมนูบ้างถ้ามีแตงกวากินแหนมอ่ะเล็กขนาดนี้ตีนแหนมอาจจะแบบอ่ะแหนมลาบแหนมส้มตำได้ลูกใหญ่หน่อยได้ลูกใหญ่หน่อยคุณคิดว่าแบบเมนูไหนบ้างแตงกวาผัดไข่นั่นมาละหรือเปล่าแตงกวาผัดไข่มีเหรอมีโอ้เชงแย่เลยวันนี้เราจะมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าเปรี้ยวหวานอะไรนะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเหรอครับใช่อ๋อปกติเปรี้ยวหวานก็ใส่แตงกวาอยู่แล้วนะใช่คุณย่าก็ชอบเหมือนกันอันนี้เรามาวัดกันดีกว่าว่าคุณย่าจะคุณย่ากินยำแตงกวาก่อนแล้วมาต่อเส้นใหญ่กรอบแล้วนะเปรี้ยวหวานอุ้ยเปรี้ยวหวานไม่ธรรมดาด้วยคุณทำเป็นราดหน้าใช่เราเอาเส้นใหญ่มาทอดให้กรอบก่อนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันเนี้ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเป็นตำรับที่ดูเหมือนง่ายง่ายแต่มีความหมายกับครอบครัวเรามากเพราะคุณแม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะชอบทำตำรับนี้รับประทานเองแล้วเราก็ไปแย่งคุณแม่รับประทานแล้วเราก็รู้ว่านี่คือตำรับที่รับประทานเมื่อไรปุ๊บคิดถึงคุณแม่ทันทีเลยกับข้าวของคนโบราณนะเขาทำง่ายๆนะคุณผู้ชมยำแตงกวาแล้วก็มีไข่ต้มคนละฟองแค่นี้เขาก็เลี้ยงลูกเต้าได้จนกระทั่งเติบโตแล้วแตงกวาตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมมีที่อยู่หลังบ้านอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำคุณผู้ชมนะปลูกไว้สักเถาสองเถาให้เกาะเกาะเรื่อยๆแป๊บเดียวเราก็ได้รับประทานแล้วแตงกวาออร์แกนิกไม่มียาฆ่าแมลงปุ๋ยก็ไม่มีความจำเป็นถ้าดินของเราเป็นดินถุงๆที่ซื้อมาแล้วก็หมั่นรดน้ำค่อยๆไปพรวนดินบ่อยๆระวังอย่าให้มีหนอนมีแมลงหรือมีเพลี้ยมาเกาะเอาไข่เป็ดเปลือกมันเสียบไม้วางไว้แค่นี้ก็เป็นการดูแลพืชสวนครัวของเราแบบธรรมชาตินะคุณผู้ชมนี่เมนูเรามีอดีตมีสตอรี่เทลลิ่งลูกเต้าทำอะไรกินใครทราบบ้างเส้นใหญ่กรอบราดหน้าเปรี้ยวหวานเส้นใหญ่กรอบราดหน้าเปรี้ยวหวานอุ๊ยคิดได้ไงอ่ะดูดีนะราดหน้าเปรี้ยวหวานอื้อไม่น่าเชื่อเลยพัฒนาเอาสูตรของเราดีกว่าคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการทำน้ำปรุงยำแบบที่คุณแม่ทำโอ้มันง่ายจนเราตกใจนะคุณผู้ชมเมนูของเราคือยำแตงกวาโบราณแต่ให้เกือบลืมบอกคุณผู้ชมไม่อยากใช้คำว่าโบราณเลยอ่ะยำแตงกวาแอนทีค
แบบแอนทีคคุณผู้ชมน้ำตาลทรายขาวกับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาก็ยั้งมือหน่อยนะเพราะกุ้งแห้งมันก็เค็มแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยเห็นคุณแม่ทำนะก็ทำข้อถามทำไมต้องคนนานต้องคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายนะลูกนะเราก็มาคนกันต่อจนกระทั่งน้ำตาลละลายก็จริงๆนะคุณผู้ชมถ้าน้ำตาลมันไม่ละลายเวลารับประทานเสร็จแล้วมันจะแบบสากๆของน้ำตาลทรายติดอยู่บนชิ้นแตงกวาไม่โอเคมันก็ไม่ใช่ว่าจะละลายง่ายดายนะคุณผู้ชมนะคนสักพักหนึ่งเราจะใส่เส้นใหญ่ของเราลงไปที่ทำใช่ไหมเริ่มเลยใช่ไหมครับได้เลยเมนูของเราเนี่ยจะทำเส้นใหญ่กรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งน้ำมันร้อนๆแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปทีละเส้นอย่างนี้เหรอไม่ก็มันใหญ่ไงเราอยากให้มันแผ่ออกมาไม่ใช่หรอที่เราต้องการให้เขาแบบกรอบก็วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือแผ่ออกมาแบบนี้เขาจะกระเด็นไหมครับนิดหน่อยนะคะอดทนค่ะจะลอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะพยายามคลี่เขาออกมาแบบนี้ก่อนเขาจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนๆมากเขาก็จะได้กรอบเยอะๆพอเป็นก้อนๆก็จะเหนียวไม่กรอบแบบว่าง่ายๆเนาะใช่ใส่ลงไปก่อนนี่ก็วิธีง่ายๆเราต้องตลบเขาเรียกว่าใส่ให้เขาก่อนใส่ให้เขาก่อนให้เขาพองขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเขาทีเดียวเราต้องการให้เขาเกาะกันต้องการให้เขาเกาะกันเพราะเดี๋ยวเขากรอบเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาหั่นหั่นก็ได้ไม่หั่นก็ได้บางที่เขาก็จะทอดจนกรอบไปนะเราก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบค่ะหรือบางคนก็จะเอากรอบทั้งแผ่เลยก็ได้เช่นกันนี่เหมือนเราทอดไข่ดาวอะจริงเหรอไข่ดาวอะเราว่าเมนูเขาเสร็จก่อนเราแน่เลยวันนี้เอาบอกอาจารย์ทำหมูสเต๊ะเพิ่มนะเผื่อกินคู่โอ้โหแม่เขาเรียกว่าน่ากินมากๆนะครับกรอบแบบนี้นำขึ้นพักเสด็จน้ำมันจากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำผัดเปรี้ยวหวานกันค่ะโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะจากนั้นขอตะหลิวก่อนครับขอโทษค่ะขอโทษค่ะยังไม่ทอดเลยผมจะกินแล้วนะใช่จะทำยังไงต้องยืนรอเขาหรอช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูเบอร์เกอร์ไก่กรอบกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่สะโพกไก่ล็อกกระดูกลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะนำสะโพกไก่ลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบส่วนผสมไข่ตักขึ้นแล้วลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันทาเนยลงบนขนมปังเบอร์เกอร์นำลงจี่บนกระทะจนสุกเหลืองจากนั้นบีบมายองเนสวางฟิลเล่ไอเบิร์กมะเขือเทศหั่นแว่นตามด้วยไก่กรอบปิดทับด้วยขนมปังเบอร์เกอร์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ไก่กรอบทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี